โดยตอนนี้ก็กลายเป็นดราม่าอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับการไปเล่นคอนเสิร์ตเอ๊ะวงนี้ทำไมช่วงนี้ไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วมีดราม่าตลอดเลยอืมค่ะนะเป็นประเด็นตลอดเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอะประเด็นมันก็เริ่มต้นจากที่ว่าวงอิลสลิกนะคะเขามีการโพสต์ในเพจของเขาแล้วมันมีข้อความนะคะว่าค่าตั๋วราคาเนี่ยไม่ว่าจะมากหรือน้อยไม่ได้วัดคุณค่าของคนฟังไม่ได้แปลว่าใครเนี่ยรักศิลปินมากกว่าใครผมรักคนฟังจริงๆทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงคนไหนจะซื้อตั๋วกี่บาทก็อยากให้ปฏิบัติต่อทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันก็คือคนฟังของผมคือง่ายๆนะคือวงอิลสลิกเนี่ยเขาก็จะมีนัดไปเล่นที่นู่นที่นี่ที่นั่นตามปกติแต่จู่ๆเนี่ยก็คือมีการโพสต์ข้อความแบบนี้ขึ้นมาทีเนี้ยก็กลายเป็นว่าร้านที่เพิ่งมันจ้างวงอิลสลิกไปเล่นเนี่ยก็เลยมีประเด็นเอ้าสุดท้ายมาว่าผมทำไมใช่คือทางร้านเนี่ยเข้าใจว่าโพสต์โพสต์นี้ของพี่อิลเนี่ยเป็นการว่าทางร้านหรือไม่อย่างไรเรื่องของตั๋วหรือการจัดการอะไรต่างๆนะคะใช่ก็เลยเป็นประเด็นกันนะคะทีเนี้ยทางร้านเขาตอนนั้นยังเข้าใจผิดอยู่เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยปมที่ออกมาว่าผมเนี่ยผมขออธิบายก่อนนะเรื่องราคาตั๋วที่มันสูงเพราะว่าค่าตั๋วของคุณนั่นแหละอุ๊ยกลายเป็นว่าวงอิลสลิกกลับไปเลยนะบอกว่าผมขาดทุนมหาศาลคุณยังมาปากดีอีกการแสดงของคุณ 40-45 นาทีเท่านั้นกับการแสดงที่ธรรมดาโคตรอันนี้เป็นความเห็นของทางร้านบอกว่าการแสดงของพี่อิลเนี่ยมันดูธรรมดามากๆค่ะแล้วก็ยังบอกว่ายังทำตัวยังกลับตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลทางร้านตกลงกับคนดีลงานว่าหลังจากที่เล่นเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องมาจากลายเซ็นแฟนคลับนะแต่ทีเนี้ยกลายเป็นว่าคุณเนี่ยให้แฟนคลับเนี่ยนับร้อยคนนั่งรอเออเนี่ยทางร้านเขาก็สื่อสารมาแบบนี้แล้วก็รอประมาณ1ชั่วโมง30นาทีแต่คุณก็เดินทางกลับเลยอะโดยไม่ชี้แจงอะไรทั้งสิ้นเขาก็เลยบอกว่าค่าตัวขนาดนี้แต่ว่าเล่นได้แค่นี้รู้งี้เอาค่าตัวที่จ้างคุณไปซื้ออาหารแจกหมาจรจัดดีกว่าโอเคนะครับไอ้กวีโอ้โหเดือดเดือดมากรุนแรงมากเลยคืออย่างนี้ดีกว่าร้านเขาเดือดเพราะว่ามันมีปมแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วต่างฝ่ายเนี่ยต่างไม่คุยกันทีนี้แน่นอนค่ะทางผู้จัดการของทางวงอิลสลิกเขาก็ไม่นิ่งนอนใจคุณลิลลี่เขาก็ได้มีการไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ที่เกิดขึ้นนะบอกว่าขอโทษนะคะทำไมอยู่ดีๆมาด่ากันหรองงมากค่ะทางเราเนี่ยก็ไม่ได้ไปว่าอะไรทางร้านเลยนะแต่มีแฟนคลับบางคนมาน้อยใจไงที่ไม่มีเงินมาดูเราไปอ่านเจอทีเนี้ยเราก็เลยมาพิมพ์บอกกับแฟนคลับเนี่ยว่าอย่าไปกังวลนะคือถ้าจะมีมากมีน้อยแต่มาเนี่ยยังไงเขาก็ตั้งใจที่จะเล่นให้ชมนั่นแหละราคาเท่าไหร่ก็เหมือนกันทีเนี้ยคุณลิลลี่ก็เลยจะสืบไปว่าที่พิมพ์มาเนี่ยมันไม่ตรงกับความจริงสักอย่างเลยนะแบบนี้เนี่ยกะว่าจะให้คนมาด่าคืออิลสลิกหรอคือเอากระแสใช่ไหมหรือว่าเป็นคอนเทนต์อะไรแบบนี้ใช่ไหมก็เหมือนกับว่ารบกวนชี้แจงด้วยส่วนประเด็นของการแจกลายเซ็นเนี่ยตั้งแต่แรกที่รับงานเขาก็บอกว่ายืนยันว่าก็คือการแจกลายเซ็นเนี่ยจะได้ชัวร์ 100% เลยจะแจกกี่นาทีอะไรก็แล้วแต่แต่ทีเนี้ยเราก็ดูจากสถานการณ์ของหน้างานนะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยช่วงที่พี่อิวไปรอเขาบอกว่าเขาไม่เห็นแฟนคลับอ่ะแฟนคลับไปไหนก็ไม่รู้ร้อยกว่าคนก็คือไม่เห็นว่าแฟนคลับเนี่ยมารออยู่ก็เลยทำการเหมือนกับว่าขึ้นรถไปเลยอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าแจกลายเซ็นเขาก็เลยคิดว่าเอออาจจะมีคนเนี่ยมาดูเขาแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีคนอยากจะมาขอลายเซ็นทีเนี้ยเขาก็เลยมีการแบบเดินทางกลับไปทีเนี้ยพอมันเป็นประเด็นแน่นอนว่าทางร้านเนี่ยเขาก็อ่ะอุ๊ยมันเป็นอย่างนี้เหรอจริงๆที่มีการต่อว่ากันเข้าใจผิดนี่เองก็เลยมีการออกมาชี้แจงเพิ่มเติมนะคะบอกว่าหลังจากที่ได้มีการพูดคุยกับทางศิลปินเองแล้วก็ทำให้เข้าใจตรงกันว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากการกระทำที่ประสานงานผิดพลาดแค่นั้นเองแล้วก็เกิดความเข้าใจกันผิดนะคะแล้วก็ณตอนนี้เข้าใจศิลปินแล้วว่าเขามีการรอคอยที่จะแจกลายเซ็นให้กับแฟนคลับหรือว่าคนที่มาติดตามดูนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าศิลปินอาจจะไม่เห็นจริงๆว่าแฟนคลับเนี่ยไปรออยู่ตรงไหนนะคะก็เลยเหมือนกับพอไม่ได้พูดกันคนนึงฝั่งนึงก็เข้าใจอีกแบบนึงฝั่งนึงเข้าใจอีกแบบนึงมันก็เลยกลายเป็นปัญหาแบบนี้ทีนี้ส่วนโพสต์ของพี่เอวที่โพสต์ออกมาเนี่ยคือที่มันเป็นประเด็นที่ว่าทำให้ร้านเข้าใจผิดนะเขาก็บอกว่าพูดคุยกันแล้วสรุปเลยนะเป็นการพูดถึงน้องแฟนคลับที่เขาน้อยใจอย่างที่บอกเขามีเงินน้อยแต่เขาก็อยากมาดูจริงๆทำให้เขาสามารถซื้อบัตรได้แค่ด้านหลังเอาอย่างนี้สมมติว่าถ้าราคาบัตรเท่ากันจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไงแล้วเขาก็คงจะไปหน้าสุดเพราะเขาอยากเจอพี่อิวอยากอยู่ใกล้ๆแต่ทีเนี้ยพอราคามันไม่เท่ากันโอ้โหมองเงินในกระเป๋าแล้วไม่มีแต่ฉันเป็นแฟนคลับนะทีเนี้ยฉันก็ทำได้แต่มองเขาไกลๆเขาก็เลยน้อยใจแค่นั้นเองทีเนี้ยทางพี่อิวเขาก็เลยเป็นการปลอบใจไม่ได้มีเจตนาที่จะต่อว่าทางร้านใดๆทั้งสิ้นนะคะทางนี้พอเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นก็แน่นอนว่าแฟนคลับของอิลสลิกนะคะก็ได้มีการเข้าไปให้กำลังใจศิลปินของตนเองแล้วก็บอกว่าแหมดราม่านี้ก็น่าจะจบลงได้ดีแล้วก็จบแล้วแล้วก็จบแบบดีมากๆดีมากๆในที่นี้ก็คือต่างฝ่ายต่างมีการมาเคลียร์ใจกันแล้วก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วนะก็คือ
ข้าใจผิดแค่นั้นแหละเขาไม่ได้โกรธงอนหรืออะไรกัน